from his majesty ก็คือจากพระองค์ท่านรัชกาลที่5จุฬาลงกรณ์1 king of สยาม to his highness prince alfred montenegro เป็นทองคำ 22K หนักประมาณ445กรัม46กรัมเกือบครึ่งกิโลนะเกือบครึ่งโลนี่ค่าทองอย่างเดียวเป็นล้านค่ะก็ตอนนี้เป็นของเซตใหม่มาแล้วค่ะสำหรับของประมูลที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครั้งที่62นะคะก็เดี๋ยวเราย้ำก่อนว่าการประมูลครั้งที่62เนี่ยจะจัดขึ้นที่โรงแรมมนเทียนตรงพระราม3นะคะวันที่10-11ธันวาคมนะคะก็ใกล้จะปิดรับสินค้าเข้ามาทุกทีแล้วเป็นวันที่15ตุลาคมนะคะอันนี้ก็แค่ของบางส่วนที่ยังเข้ามาไม่หมดนะคะที่เอามาให้ดูก็มาถึงเทปนี้เนี่ยมีไฮไลท์สำคัญมากๆแล้วตอนนี้กำลังแบบเป็นที่พูดถึงในวงการนักสะสมเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณเจมส์เล่าดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรกล่องนี้นะที่จริงอ่ะผมอ่ะเห็นก่อนอีกท่านอื่นๆหลายคนเพราะว่าวันนั้นมาจังหวะมาพอดีแล้วก็หลังจากที่ผมถ่ายรูปเป็นบางส่วนเรานะเราไลฟ์สดกันสั้นๆปรากฏว่าบรรดาในห้างร้านทองทั้งหลายตื่นเต้นวันรุ่งขึ้นหลังจากเห็นคลิปก็รีบวิ่งมาดูกล่องนี้ถือว่าเป็นกล่องที่ดังมากในโซเชียลในต่างประเทศด้วยในต่างประเทศค่อนข้างจะดังครับแล้วก็กล่องนี้เนี่ยอายุอนามก็เป็นร้อยปีนะครับปี1877นะแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าที่ทำโดยช่างทองไทยในยุคโบราณทำด้วยงานฝีมือดุลมือแล้วก็ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นกล่องที่ประกอบแค่2ประกอบคือมีบนมีล่างนะครับถ้าสังเกตตรงนี้มันจะมีลักษณะการอินเสิร์ตโลหะแผ่นโลหะทองคำซึ่งเขาตั้งใจทำอย่างประณีตมากแล้วก็ถือว่าเป็นกล่องช่างฝีมือไทยในยุคนั้นที่พบเห็นที่เป็นกล่องทองคำอย่างเงี้ยแทบไม่เจอเลยนะวงการนักสะสมส่วนใหญ่ทำนอกส่วนใหญ่สั่งทำนอกทำในนี่ก็ไม่เห็นนะเพิ่งเห็นกล่องนี้กล่องแรกใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นแบบกล่องเจ้านายไปเลยที่เป็นตาอะไรเงี้ยแต่บังเอิญกล่องนี้ก็ไปอยู่เมืองนอกมาร้อยกว่าปีไม่ได้อยู่ไทยเลยโอ้ครับหน้ากล่องเนี้ยเขียนว่าอะไรบ้างคะ from his majesty ก็คือจากพระองค์ท่านรัชกาลที่5จุฬาลงกรณ์1จุฬาลงกรณ์1นะสำคัญนะครับเขียนสไตล์ฝรั่งก็จะเรียก1 2 3นะครับจุฬาลงกรณ์1 King of สยาม His Highness to His Highness Prince Alfred Montenegro นะเป็นเจ้าชาย Alfred Montenegro ของจักรวรรดิ Austrian Empire Austrian-Hungarian Empire นะให้ที่กรุงเทพกุมภาพันธ์1877นะครับPrince Alfred Montenegro คือใครนะทำไมถึงได้รับกล่องพระราชทานอันนี้กล่องนี้นี่คือกล่องมีชื่อสลักบนนี้ก็รัชกาลที่5เราพระราชทานให้ตอนปี1877ท่านครึ่งครองราชได้ไม่นานนะครับนะนะฮะก็ท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่นะ20กว่าท่านเองนะตอนนั้นนะทำไมต้องทำกล่องขนาดนั้นเขาสำคัญขนาดไหนบุคคลคนนี้เจ้าชายองค์นี้อัลเฟรดเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับและของจักรวรรดิออสเตรียแอมพายแล้วก็สำคัญกับเราด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่าเอิญช่วงนั้นน่ะเจ้าชายองค์นี้มีอำนาจรองจะอันดับ2ในจักรวรรดิออสเตรียแอมพายจักรพรรดิเขาจักรพรรดิคือฟรานซ์โจเซฟที่1ที่โดนรอบสังหารใช่ป่ะที่โดนรอบสังหารและต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่1เจ้าชายองค์นี้เป็นอำนาจรองจากจักรพรรดิไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นจักรพรรดิแต่อำนาจนี่เหนือกว่ากษัตริย์หลายๆประเทศเป็นผู้หลายประเทศยังจะต้องคารวะเขาดิกเทเตอร์อะไรแบบพวกคุมกฎอ่ะคืออาจจะไม่ใช่จักรพรรดิแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลอำนาจฝรั่งบริหารจัดการทั้งหมดในตำแหน่งฝรั่งนี่เขาได้ถึงเขาเรียกแกรนด์มาสเตอร์อ๋อแกรนด์มาสเตอร์แกรนด์มาสเตอร์ก็คือคุมหมดเนี่ยนะทุกอย่างในเกี่ยวกับพระบรมราชวังทุกอย่างในการทหารการเงินอำนาจล้นจริงๆนะไม่ได้พอล้นมากแล้วก็มันก็จะเลยเถิดไปเยอะเวลาคนมีอำนาจล้นเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบทราบมาว่าบุคคลท่านนี้ท่านได้รับ
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศต่างทั่วโลกมากเลยใช่ไหมฮะใครก็ต้องมอบให้เขาอะ200กว่าชิ้น200กว่าชิ้นเลยก็คือบางคนก็มอบแล้วมอบอีกเพราะให้ลำดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ถ้าเขาเป็นจักรพรรดิเขาจะได้รับจักรีครับแต่นี่คือยังไม่ได้เป็นคิงหรือเป็นจักรพรรดิก็เลยไม่ได้แต่ฟรานซ์โจเซฟที่1เนี่ยได้รับชุดจักรีจากเรานะครับจากรัชกาลที่5นะอันนี้ท่านตอนนั้นท่านเดินทางมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามมาเลฮ่องกงจีนมาทำธุระการเมืองของท่านนะมาแสวงอำนาจอะไรเนี่ยแล้วก็ผ่านมาเมืองไทยมาสยามรัชกาลที่5ตอนนั้นก็ได้ทำกล่องนี้พระราชทานให้ที่กรุงเทพถือว่าให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะไม่ได้สามารถให้อะไรได้มากกว่านี้จะให้ชุดจักรีก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงไม่ใช่กษัตริย์ยังไม่ได้ถึงให้ไม่ได้นะนะก็แต่เป็นเรื่องพิเศษอย่างหนึ่งคือท่านใช้คำว่าจุฬาลงกรณ์ที่1แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ทราบอนาคตหรอกท่านคิดว่าเอ้ยอาจจะมี2 3 4เหมือนโจเซฟ1ชาวที่1 2 3อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ท่านเลยตั้งเป็นจุฬาลงกรณ์1คือภาษาอังกฤษเนี่ยในสมัยนั้นหลังจากรัชกาลที่4แล้วก็ไม่มีใครที่ภาษาอังกฤษเป๊ะจริงๆนะฮะก็คงพึ่งฝรั่งที่ให้มาแปลมาอะไรเยอะนะนะถ้าตามสไตล์ฝรั่งก็คือพวกเจ้านายพวกอะไรก็จะมีที่1ที่2ตามหลังโดยปกติอยู่แล้วตระกูลเค้าเกี่ยวยังอยู่ก็ไม่มีเคยโดยธรรมเนียมของเค้าก็มีนะก็ถ้าเป็นต้นตระกูลก็ต้องที่1ไปก่อนน่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยคนแรกก็อันนี้ก็คือคำเขียนเนี่ยคือคำเขียนจากคนแปลฝรั่งเขาถึงจะเขียนอย่างนี้นะครับก็ตัวกล่องเนี่ยเป็นทองคำ 22K หนักประมาณ445กรัม46กรัมครับเกือบครึ่งกิโลนะเกือบครึ่งโลนี่โอ้ค่าทองอย่างเดียวเป็นล้านแล้วตัวนี้ก็มีตาจุลมงกุฎจุลมงกุฎตาพระเกี้ยวตาพระเกี้ยวของท่านนะครับซึ่งก็ชัดเจนแล้วก็ลายดอกชอบชัยพฤกษ์อะไรเนี่ยนะก็รอบกล่องเลยมันจะรบกวนหมุนครับรอบกล่องนะเป็นลายหมดเลยนะดุนนูนทุกอย่างดุนแฮนด์เมดในกล่องก็มีมาร์คมีอะไรอยู่ตามกล่องไม่มีมาร์คครับเนื่องจากทำในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศคงจะต้องมีตอกบ้างแหละมุมนี้นะถ้าเป็นต่างประเทศถ้าเป็นแบบของจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบตรงก้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็กล่องนี้ก็ที่มาที่ไปก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนมือกันเท่าไหร่ในเมืองนอกนะครับแต่หลังจากเปลี่ยนมือครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วที่อเมริกาก็มันเปลี่ยนมือไปค่อนข้างราคาสูงครับทุกคนตกใจราคาเริ่มมันไม่สูงแต่จบราคาค่อนข้างสูงครับก็เลยมีบทความเขียนเกี่ยวกับกล่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นพูดถึงมันราคาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติเจ้าชายองค์นี้พูดถึงเกี่ยวกับกษัตริย์เราล้อ5พูดอะไรก็มีบทความค่อนข้างเยอะก็แม้กระทั่งว่าราคาจบที่เท่าไหร่หรืออะไรมันก็ไม่ได้เป็นความลับไปแล้วนะเพราะว่าทุกคนก็เผยแพร่บทความหมดมันดังมากมันค่อนข้างจบสูงในพอสมควรสำหรับกล่องดูแล้วพื้นไม่มีอะไรนะครับก็เป็นกล่องที่พิเศษมากกล่องลักษณะนี้ก็เพิ่งเจอกล่องแรกนะครับที่เป็นทองคำแม้ทองคำหรือเงินก็ไม่เคยเจอเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นทองคำแล้วก็เงินยังหายากเลยบุคคลคนนี้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของโลกนะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเดี๋ยวเป็นบุคคลสำคัญพิมพ์ชื่อไปเราจะเจอเลยพิมพ์แล้วขึ้นมาถูกเรียบเลยนะก็สมัยก่อนเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เราก็เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแบบชาวต่างชาติพอถูกเขาลุกลานอยู่เรื่อยเราก็จะเล่นเป็นเพื่อนเป็นอะไรเพราะงั้นแม้กระทั่งกษัตริย์ฟรานซ์โจเซฟที่1ซึ่งอำนาจสูงสุดอัลเฟรดเนี่ยรองกษัตริย์ฟรานซ์โจเซฟก็ได้รับราชทานชุดจักรีจากเมืองไทยนะครับก็พูดต่อนิดนึงว่าชุดจักรีผมกำลังตามอยู่ของฟรานซ์โจเซฟในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้มาชมก็พูดไปใครอย่าไปแย่งผมแล้วกันนะถือว่านี่ถือว่าเป็น
เป็นกล่องของคนสำคัญในประวัติศาสตร์คือแต่ตอนนี้ก็นี่พระองค์แรกคือในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านพระราชทานกับพระองค์เองโดยแน่นอน 100% เลยระหว่างที่คนสำคัญระดับโลกคนนี้มาเยือนที่บ้านเราระดับโลกจริงๆในสมัยนั้นออสเตรียฮังการีแอมพายนี่ทุกปัจจุบันนี้ทุกคนออสเตรียเมืองเล็กๆประเทศเล็กๆไม่ใช่นะครับออสเตรียฮังการีแอมพายนี่จากออสเตรียนี่ยาวไปกินเยอรมันไปเกือบหมดกินอิตาลีไปถึงเกือบตุรกีเลยนะครับจักรวรรดิเขาอำนาจสูงสุดใหญ่มากเยอรมันอังกฤษนี่ยังเบบี้อยู่ใช่ยังไม่มีเยอรมันอ่ะกับเยอรมันยังเป็นแค่แค่แค่รัฐแค่แคว้นเฉยๆนะครับเขาใหญ่มากแต่ก็พอล่มแล้วมันก็เหลือแค่นี้นะครับก็ไปเมืองเข้าเมืองอะไรก็จะเห็นศิลปะเขาค่อนข้างจะแอนนั่นเหลือเกินนะก็กล่องระดับโลกแบบนี้ราคาเริ่มประมูลเท่าไหร่ครับงานนี้อันนี้เหรอครับครับราคาเริ่มต้นที่2ล้าน8แสนบาท2ล้าน8แสนบาทก็เชิญนะครับก็ทอง 90% แน่นอน 22K ได้เทสมาแล้วทองก็เป็นล้านแล้วนะครึ่งโลหนัก445กรัมนะก็ทั้งสองเขาก็คำนวณมาให้แล้วล้านกว่าบาทมีห้องพิพิธภัณฑ์ตั้งโชว์มีกล่องเดียวก็รู้แล้วเพราะว่านี่คนระดับโลก2ท่านเลยนะคนระดับโลกคิงจุลังกรเราถือว่าระดับสำคัญระดับโลกเหมือนกันถูกนะเป็น head of state เป็นในเอเชียละแวกนี้ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นแหละซึ่งแข็งแกร่งเหลือรอดมาได้แล้วประเทศเดียวอ่ะสามารถเล่นกับฝรั่งได้นะก็เป็นบุญของพวกเรานะก็ถ้าใครอยากมาชมของจริงเนี่ยก็เชิญได้ที่งานที่โรงแรมมนเทียนเลยนะคะมาชมได้ครับไม่ซื้อก็ได้ขออยากให้ทุกคนมาชมเป็นบุญตามันไปแล้วมานานมากเลยเนาะก็อยู่ตั้งแต่ปี1877อ่ะเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางกลับมาที่ไทยก็ประมูลกล่องนี้ก็ประมูลนี้ก็2ปีที่แล้ว2020ก็กว่าผมจะตามกลับมาได้ก็เหนื่อยเหมือนกันก็ตามกลับมาจนได้ก็เป็นหลายๆชิ้นนะของสมบัติชาติอะถือว่าสมบัติชาติเราให้ความสำคัญมันก็จะกลับมาครับแต่ไม่ให้ความสำคัญมันก็อยู่ต่างประเทศเพราะเนื่องจากต่างชาติเขาชอบสะสมของประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะเราก็รู้ๆกันอยู่เหรียญนี้เป็นต้นแบบผมว่าต้นแบบขั้นตอนตัวอย่างรุ่นแรกๆเลยก็เข้าใจว่าอันเนี้ยมาจากคีตันมินเพราะผมชัดมากเหรียญเนี่ยเขามีหน้าเดียวแล้วก็ค่อนข้างบางมากแล้วเขามีเส้นตีไว้ข้างๆบางๆมากเลยนะฮะเป็นมาร์กเกอร์ไว้เป็นมาร์กไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมีการมีรายละเอียดตัวหนังสือกรุงสยามกับรัชกาลที่5เพิ่มมาแล้วก็มีราคาเพิ่มตรงนี้ด้านล่าง